สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตชื่นชมทหารเรือกระโดดลงไปช่วยคนขับติดคาเก๋งหลังพลิกคว่ำตกคลองรอดปลอดภัยเมื่อวันที่20กรกฎาคมเพจนาวิกโยธินโพสต์เรื่องราวน่าชื่นชมนาวาตรีบุญเลิศคุ้มครองทหารเรือสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่ลงไปช่วยคนขับรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวทะเบียน3กไก่จจ6357กรุงเทพมหานครที่ตกอยู่ในคลองน้ำขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยโดยผู้โพสต์ระบุว่าทหารนาวิกโยธินหล่นลงไปช่วยคนขับรถเก๋งหลุดทางชำรุดพลิกความตกคลองเมื่อเวลา 7:30 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2563พันตำรวจโทสำราญสุขโตสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งตกไปในคูน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในซอยคลองการดาถนนหลังโรงเรียนเลิศปัญญาหมู่ที่8ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบหลังรับแจ้งได้รุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota Vios สีขาวทะเบียน3กไก่จจ6357กรุงเทพมหานครในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ภายในคลองน้ำโดยมีนายปฏิพันธ์สาธรคนขับรถเก๋งยืนรอรถยกในที่เกิดเหตุสอบถามทราบว่าขณะตนส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จขณะขับรถมาระหว่างทางมีช่วงที่ถนนเกิดชำรุดมองไม่เห็นล้อรถตกลงไปและทำให้ตัวรถพลิกคว่ำตกลงในคลองน้ำก่อนที่จะมีพี่ทหารกระโดดลงมาช่วยออกจากตัวรถได้อย่างปลอดภัยด้านนาวาตรีบุญเลิศคุ้มครองทหารเรือสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอยู่ในสภาพชุดทหารเปียกไปทั้งตัวกล่าวว่าขณะตนเองกำลังขับรถยนต์ส่วนตัวไปทำงานที่ค่ายทหารได้มองไปที่กระจกหลังรถก็เห็นรถเก๋งกำลังพลิกคว่ำตกลงไปในคลองตนจึงรีบจอดรถและกระโดดลงไปช่วยเพราะตัวห้องโดยสารได้จมลงไปในน้ำทั้งหมดก่อนที่จะสามารถช่วยเหลือนำออกมาได้อย่างปลอดภัยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกที่เกิดเหตุก่อนจะทำการสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยซ่อมแซมถนนที่ชำรุดพังเสียหายเพื่อชาวบ้านจะได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ